ไม่ได้โอเคครับคิดไปคิดไปคิดไปดูเก่งๆไม่เป็นไรหรอกป้าจะไม่เห็นหรอกได้เดี๋ยวจะเชียร์นะเป็นมัทนีค่ะมัทนีจะเป็นคาแรคเตอร์เดียวกับคุณปวีณาเป็นนักสิทธิสังคมนักสิทธิสตรีช่วยเหลือผู้หญิงที่โดนทำร้ายอะไรเงี้ยค่ะแต่ตรงมาวันนี้เหมือนไม่ได้เป็นนักสิทธิเรียกร้องสิทธิเลยนะอันนี้ชุดเปรี้ยวอันนี้ชุดตัวเองแล้วก็จริงๆเป็นนักสิทธิสตรีที่เวลาอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้ต้องขึ้นศาลหรืออะไรก็ประมาณเนี้ยค่ะเป็นผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงมั่นใจมากแล้วก็แบบปากร้ายไร้กาดอะไรเงี้ยแต่ว่าชุดที่สมมติว่าเราจะต้องไปศาลไปอะไรมันก็จะเป็นสูตรเป็นอะไรอะค่ะเป็นชุดเดียวกันคิดว่าเอ้ยน่าเล่นมากอะเพราะว่าบทนี้จะยังไม่ได้เล่นเลยอะบทที่แบบร้ายๆแบบเนี้ยคือจริงๆมันค่อนข้างแบบร้ายพอสมควรนะคะตัวเนี้ยมีแผนการเล่เหลี่ยมเยอะแล้วก็แบบอัดผู้ชายแรงๆตลอดแบบสมมติว่ามันจะมีช่วงที่เราแบบเป็นแฟนพระเอกไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเขายังมีผู้หญิงมายุ่งอยู่เราก็ตามตบอะไรอย่างเงี้ยต้องทานลมกับพระเอกเยอะป่ะฮะเยอะมากค่ะเรื่องนี้คืออัดกันตลอดอ่ะมีทั้งแบบซอกเข่าตบต่อยยูโดอะไรไม่รู้แต่ไม่หมดอ่ะจ้าแบบโอเคคือต้องมีศิลปะการป้องกันตัวด้วยถูกต้องค่ะก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วกับพี่ไก่เราก็ร่วมงานด้วยมาตั้งแต่แรกค่ะก็เลยสบายใจง่ายๆค่ะที่หนูอยู่แล้วค่ะไม่ต้องมีปรับโอ้ไม่ต้องปรับเลยอันนั้นเจอกัน7วันแล้วตอนนี้ก็เลยแบบค่อนข้างง่ายค่ะจริงๆก็พยายามเร่งถ่ายอยู่จะคิดว่าน่าจะเป็นต้นปีหน้าน่าจะเป็นก็ขอฝากแล้วกันนะคะพ่อไก่แจ้รับรองความสนุกเลยเพราะว่าเรื่องนี้ใครที่อยากดูจะแบบพลิกคาแรคเตอร์มาเป็นผู้หญิงแบบแรงๆร้ายๆก็จะได้เห็นเต็มๆจากเรื่องนี้แล้วก็เป็นละครคอมเมดี้ตัวละครแบบเพียบนักแสดงรุ่นใหญ่ตลกคนยังไงก็ฝากด้วยนะคะค่ะค่ะไม่จริงไม่มีอะไรเลยคืออย่างคราวที่แล้วที่มีคนไปสัมภาษณ์เกรซใช่ไหมคะพี่ๆนักข่าวสัมภาษณ์เขาก็ไลน์มาบอกไลน์มาเล่าให้ฟังว่าเออมีข่าวแบบนี้ตลกมากไม่รู้แบบมาจากไหนแบบนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะไปจีบเลยด้วยโอ้ยไม่มีจีบอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเพื่อนกันมานานมากเป็นเพื่อนกันมาแบบ 5-6 ปีแล้วอะค่ะแล้วมันคงเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วล่ะแต่ว่ายืนยันว่าเราไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะค่ะไม่มีอะไรให้ทะเลาะกันอยู่แล้วอาจจะแบบอาจจะด้วยเรื่องซิกเซนไลน์ของจ้ากับของเกรซไม่ได้เป็นไลน์ที่เจอกันบ่อยอะมันแยกคู่อยู่แล้วดังนั้นก็อาจจะมีแบบเอ๊ะมันเหมือนห่างๆไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยปกติส่วนตัวแล้วคุยกันบ่อยอยู่ใช่ไหมคุยกันเวลาเจอกันในกองอะด้วยความที่ซิกเซนมันก็ผู้หญิง5ผู้ชาย5มันก็แบบนรกแตกนึงอะเวลามารวมอะก็จะแบบเมากันในกองอะไรแบบนี้มากกว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีทีท่ามาจีบเราใช่ไหมไม่มีค่ะคือด้วยความที่หลายๆคนอาจจะมองว่าแบบเป็นในด้านนั้นหรือเปล่าด้วยความที่คาแรคเตอร์เกรซเป็นคนแบบเล่นอ่ะเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเขาก็ไม่ได้อะไรเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคำถามที่ออกก็ถามมาคุยกันแล้วก็แบบไปได้ถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยโยงไปกับเนยเลยค่ะว่าเราจะมี
ไม่นะคะไม่ได้คิดอะไรถึงเรื่องนั้นเลยและอีกอย่างกับพี่เนยยังไม่ได้เจอเลยอ่ะแต่คิดว่าจริงๆพี่เนยน่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะว่าแบบข่าวมันก็คือข่าวถ้าเจอกันจะได้มีการพูดคุยกันไหมกับพี่เนยด้วยเลยไอการพูดคุยทักทายกันปกติอ่ะอยู่แล้วปกติแต่ว่าถ้าถามว่าจะคุยกันเรื่องข่าวไหมแต่ว่ามันก็คงไม่มีใครนึกถึงนะหรือว่าทำให้วางตัวลำบากขึ้นมาไม่เลยค่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันคืออะไรอ่ะส่วนใหญ่แบบถ้าเจอแล้วคุยกันก็จะเป็นแนวแบบขำมากกว่าแบบเกรซเองจะกลัวมีปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อนไหมไม่เลยคือด้วยความที่ตัวเกรซอย่างที่จะบอกว่าเขาเป็นคนขี้เล่นแล้วเขาก็เจอใครเขาก็แย่เจอใครเขาก็แกล้งอ่ะเป็นแนวนั้นอยู่แล้วค่ะเลยแบบไม่ได้กลัวว่าจะมีอะไรค่ะถ้าสมมติเขาเดินเครื่องอยากจะจีบเราโอเคไหมมันคงไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้อะอย่างที่จะบอกว่าแบบมันเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วก็รู้ไส้รู้พุงรู้ตับกันในลักษณะแบบเพื่อนกันมาเยอะแล้วมันคงเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้เกย์ก็บอกว่าเกย์โสดด้วยเกย์เขาไม่จีบโอ้ยแต่ไม่ใช่สเปคเขาหรอกหรือว่าไม่ใช่อ่ะค่ะคงไม่ค่ะโอเคค่ะเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้ครับก็ฉันอยากจะรู้เรื่องราวของน้องเขาแต่ไม่เป็นไรเป็นเรื่องราวของน้องจ่าจิตภานะนางเอกของทางช่อง3ค่ะก็มีงานละครอย่างต่อเนื่องเลยนะก็ตั้งแต่ล่าสุดที่เห็นรู้สึกจะเป็น The Sixth Sense ซึ่งเขาก็มีการถ่ายทำภาค2ไปแล้วนะจ๊ะที่เราเห็นกันนี้นะคะเป็นงานบวงสรวงละครเรื่องพ่อไก่แจ้พ่อไก่แจ้แม่ไก่ชนอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าการกลับมาเป็นนางเอกก็ไม่เห็นเรื่องแปลกถูกไหมครับแต่มีเรื่องแปลกใช่ไหมคุณต้นเรื่องผู้ชายไงว้าทำไมอ่ะก็เห็นมีความสัมพันธ์กับไอ้ลุงตุงนางนะฮะระหว่างคุณเกรซวรินทร์เนี่ยก็บอกว่ามาจีบนะฮะทำให้เกาเหลากับคุณเนยโชติกาทำไมเกรซขาวอ่ะนี่เอาเกรซขาวนี่ฮะสปอตไลท์อัดเต็มเลยนะครับนี่คุณก็ไปแซวเขาโถนี่นะฮะความสัมพันธ์ของ3คนนี้นะฮะอ่ะคุณเกรซกับคุณเนยเป็นอะไรกันก็มีข่าวว่าแอบกุ๊กกิ๊กจีบกันแล้วอยู่ดีๆคุณเกตถ้ามีข่าวคุณเนยแล้วจะมายุ่งอะไรคุณจะมาจริงจังผมเนี่ยก็มันมีข่าว2คนไงคือถ่ายละครกับคนนี้ก็มีข่าวคนนี้ค่ะแล้วคนนี้ก็มีข่าวคนนี้ก็เลยทำให้ผู้หญิงทั้ง2คนแล้วจะคุณจ๊ะจิตภาเนี่ยนะครับกับคุณเนยโชติกาเนี่ยเกาเหลากันว้ายรุนแรงของฉันไม่ใช่ของร่วมใครแบบนี้ถือว่าเป็นการแบบได้ชื่อว่าคือทะเลาะกันเกาเหลากันเพราะแย่งผู้ชายเลยนะโอ้โหแรงข่าวแรงแบบนี้นะคะต้องไปถามน้องจ๊ะค่ะว่าแอบเกาเหลากับเนยโชติกาเพราะแย่งเกรซวรินทร์เนี่ยจริงหรือเปล่าคะไม่จริงไม่จริงไม่มีอะไรเลยคืออย่างคราวที่แล้วที่มีคนไปสัมภาษณ์เกรซใช่ไหมคะพี่พี่นักข่าวบอกว่าเขาก็ไลน์มาบอกไลน์มาเล่าให้ฟังว่ามีข่าวแบบนี้ตลกมากไม่รู้แบบมาจากไหนเลยก็ไม่มีอะไรโอ้ยไม่มีจีบอยู่แล้วเพราะมันเป็นเพื่อนกันมานานมากเป็นเพื่อนกันมาแบบ5-6 ปีแล้วอะค่ะแล้วมันคงเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วล่ะไม่ทะเลาะค่ะไม่มีอะไรให้ทะเลาะกันอยู่แล้วอาจจะด้วยเรื่องซิกเซนต์ไลน์ของจ้ากับของเกรซไม่ได้เป็นไลน์ที่เจอกันบ่อยอะมันแยกคู่อยู่แล้วดังนั้นมันก็อาจจะมีแบบมันเหมือนห่างๆไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุยกันเวลาเจอกันในกองด้วยความที่ซิกเซนต์มันก็ผู้หญิง5ผู้ชาย5มันก็แบบนรกแตกนึงอะเวลามารวมอะก็จะแบบเมากันในกองอะไรแบบนี้มากไม่มีค่ะคือด้วยความที่หลายๆคนอาจจะมองว่าแบบเป็นในด้านนั้นหรือเปล่าด้วยความที่คาแรคเตอร์เกรซเป็นคนแบบเล่นน่ะเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆเขาก็ไม่ได้อะไรเขาเป็นอย่างอยู่แล้วไม่นะคะไม่ได้คิดอะไรถึงเรื่องนั้นเลยและอีกอย่างกับพี่เนยยังไม่ได้เจอเลยแต่คิดว่าจริงๆพี่เนยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าแบบข่าวมันก็คือข่าวไอการพูดคุยทักทายกันปกติอะอยู่แล้วปกติแต่ว่าถ้าถามว่าจะคุยกันเรื่องข่าวไหมแต่ว่ามันก็คงไม่มีใครนึกถึงนะหรือว่าไม่เลยค่ะคือเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรมันคืออะไรอะส่วนใหญ่แบบถ้าเจอแล้วคุยกันก็จะเป็นแนวแบบข่าวไม่เลยคือด้วยความที่ตัวเกรซอย่างที่จะบอกว่าเขาเป็นคนขี้เล่นแล้วเขาก็เจอใครเขาก็แย่เจอใครเขาก็แกล้งอ่ะเป็นแนวนั้นอยู่แล้วค่ะเลยแบบไม่ได้กลัวว่าจะมีอะไรถ้าสมมติว่าเขาเดินเครื่องอยากจะจีบเราโอเคป่ะครับมันคงไม่เป็นมันเป็นไปไม่ได้อ่ะอย่างที่จะบอกว่าแบบมันเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วก็รู้ไส้รู้พุงรู้ตับกันในลักษณะแบบเพื่อนกันมาเยอะแล้วมันคงเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไม่ได้อยู่แล้วว่าตอนนี้เกรซก็บอกว่าเกรซโสดด้วยเหมือนเกรซเขาไม่จีบโอ้ยแต่ไม่ใช่สเปคเขาหรอกหรือว่าไม่ใช่อ่ะค่ะคงไม่ค่ะโอ้ยจ๋าไม่ใช่สเปคเขาหรอก
แสดงว่าจะต้องรู้ว่าสเปคของเกรทเป็นใครคุยเห็นในวงการหรือนอกวงการนอกนอกวงการขาวหมวยไหมขาเล็กสวยสัดส่วนสัดส่วนหมวยหมวยเหรอสัดส่วนสัดส่วนก็แบบเขาไม่ชอบแบบมาหือมามากอ๋อเหรอเขาจะแบบก็ถ้าเกิดว่าให้มองจากสายตาก็ประมาณ32 24 35โอ้โหสูงร้อยกว่าเลยชอบไหมชอบไหม